ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับ Spooky Jump Scare Mansion เวอร์ชั่น HD รอบนี้ก็เป็นเกมสำหรับวีเกนนะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่2แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราผ่านมาถึงห้อง150ได้แล้วก็เจอลุงอ้วกไปหนึ่งที่เป็นสเปซิเมนหลักๆแล้วก็จะมีพวกป้ายแต่ป้ายนี้ไม่น่าจะนับเป็นอันตรายอะไรนะกับแมงมุมตะขาบที่เจอแล้ววิ่งหนีหน้ามืดเลยรอบนี้เราก็จะมาไปกันต่อนะครับกับห้องที่151เป็นบ้านเขาวงกตอ้าวเจอห้องเล่นเกมอีกแล้วเจอห้องเล่นมินิเกมอีกแล้วรอบที่แล้วเราเล่นไปแล้วนะครับรอบนี้เราจะไม่เล่นละเพราะว่ามันกินเวลาเยอะอุ้ยน้องขนมปังยังคงปลอดภัยอยู่นะครับรอบนี้โอ้ยนั่นมันคือตัวอะไรน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบพวกเยลลี่โอ้โหบรรยากาศเปลี่ยนแล้วมาถึงห้องที่160แล้วโอ้โหไฟฉายด้วยนี่มันเกมผีหรือไรเอาแล้วไอ้เวอร์แบบนี้นึกถึงข้อมูลจากครั้งที่แล้วที่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับสเปซิเมนนะครับว่ามีผีมีวิญญาณอยู่ด้วยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เจอวิญญาณก็ได้นะมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วยังไงอ่ะกูต้องมาสำรวจเหรอหึดได้ใจหรือเกินแต่ว่าไม่มีอะไรจะสามารถหยุดรั้งเราจากการตรวจสอบพื้นที่ไปได้เพราะว่าเรานั้นจะต้องตามหาน้องสปุกกี้ให้เจออ๋อถ้าเป็นของจะเรืองแสงดีมากเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาโอ้โหแล้วมันมืดไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอ่านยากเลยนะเนี่ยมัสซิลิไม่อะไรอ่ะไม่รู้มองไม่เห็นเหมือนกันมัสซิลิไม่ได้มาที่ห้องในวันนี้ฉันหวังว่าเธอจะกลับถึงบ้านนะแบบมันกดสเปซบาร์แบบดูเป็นถิ่นได้ไหมนั่นน่ะไม่ได้ครับผมมืดตึบอย่างนี้บ้าไปแล้วโอ้โหมีรูปสาวน้อยซะด้วยเข้ามาใกล้ผมเบลอเลยอะกำลังเตรียมจะเจอเฮ้ยเงาอู้คำสาบโอ้ยอุ้ยนักเรียนวิญญาณนี่มันวิญญาณมันโรงเรียนหลอนโรงเรียนเฮียนโอ้ยรอดจากเดทเอาก็มาเจอที่นี่ต่อนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีที่กินเด็กๆที่แอบลักลอบเข้าไปในห้องเรียนแต่ว่ามัสซิลิเนี่ยก็หายไปแล้วโอ้ยเสียงกระดาษก็ตกใจเหมือนกับคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่านะสำหรับผีที่แบบมากินมาคอยกินเด็กๆที่อยู่ในห้องเรียนแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเจอกับวิญญาณ
ผีนักเรียนตบหน้าไปหนึ่งทีหน้านี่แดงเลยเชียวช่วยได้ดีมากธรรมดาก็ลำบากอยู่แล้วโอ้โหห้องยาวห้องยาวล็อกทุกห้องโอ้มีลงมาชั้นล่างอ้าวแบบนี้มันเสียงเปิดประตูนี่แบบเหมือนกันทุกห้องประตูไม้หมดเลยเป็นโรงเรียนวิญญาณหลอนทำไมเราหลุดรอดจากเดรสเอามาแล้วเราถึงต้องมาเจอกับโรงเรียนหลอนในสปูกี้แมนชั่นไม่เอานะไม่จำสแกร์แมนชั่นนะรอบนี้ AKD อะ AKO AKDO อ้าโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้เมื่อกี้ปากหมอมาอีกแล้วขนลุกอีกแล้วถ้าเห็นตัวนี้ก็ห้องที่170แล้วโอ้ยขนหน้าแข้งนี้ลุกขึ้นมาเลยรู้สึกหนาวเย็นวูบเพลงที่ดูสบายอกสบายใจนี่มันอะไรกันมันไม่ได้ช่วยให้ตัวข้างหลังดูสบายขึ้นเลยนี่มันวิญญาณของเด็กนักเรียนหญิงที่หายไปดักกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยตามไม่หยุดเลยตามไม่หยุดเลยเสียใจด้วยแต่ว่าเธอแบบน่ากลัวน้อยกว่าแมงมุมตะขาบอ่ะเธอก็เลยทำอะไรเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โอ้ยรังเกียจรังเกียจรังโอ้ยกลายเป็นลุงอ้วกอีกโอ้โหอะไรเนี่ยเอาลุงอ้วกมาสานต่อเฉยเลยเอ้ยนี่ห้อง180แล้วห้อง180ก็ยังเจอลุงอ้วกอยู่โอ้ยมีส่งเสียงขู่ถ้าเราไม่หยุดลุงก็ตามเราไม่ทันเออโอ้โหหนืดลุงไม่เร็วไปกว่าเราแน่นอนรอบนี้เราจะไม่มีการรีรอใดๆโอ้โหลุงจะตามไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหลุงโอ้ยผีอ้วกตามไม่เลิกเหมือนจะวิ่งไม่ออกอุ้ยวิ่งไม่ออกอุ้ยฮ่าโดดมาทางนี้ได้งั้นเราไปทางนี้แปลว่าต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มีจัมป์สแกร์มาทางนี้เสียใจด้วยพวกโดซายทำอะไรเราไม่ได้ห้องที่190แล้วห้องโอ้ยอีกแค่10ห้องก็จะถึงลิฟต์ที่จะใช้ลงไปชั้นต่อไปแล้วหน้าหล่อนไฟไหม้บ้านแล้วรูปแต่ละรูปนี่ช่วยให้ผ่อนคลายมากนี่รอบนี้เราไปทางขวาบ้างดีกว่า You are here อีกแล้วชีวิตมันสบายเกินไปเราก็ต้องเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางกันบ้างโอ้โหใครก็ช่างขยันสร้างสิเหลือเกินบุกกี้อ่ะนี่มันห้องหลายๆห้องนี่นึกถึงบ้านวินเชสเตอร์เลยนะครับแบบมีห้องเยอะมากในบ้านเพื่อเอาไว้ให้พวกผีหาไม่เจอเฮ้ยมาถึงแล้ว Keep a little pep in your step ได้เวลาพักผ่อนกับน้องกาแฟแต่ตัวนี้เหมือนไม่พักผ่อนเลยอิลล่าMake light a tree and die. Coming this fall.
อะไรเนี่ยเซฟก่อนเดี๋ยวลืมเกมรูปภาพน่ารักอย่างนี้หามาเล่นกันได้นะครับแต่ว่าตอนเล่นเองนี่จะยังน่ารักเหมือนที่ดูหรือเปล่าอันนี้ไม่รับประกันเพราะว่าเล่นเองนี่เสียวแวบเสียววาร์ปหลายรอบ Resident Evil มาอีกแล้วโอ้ยรอบนี้เปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยกำแพงยุ่ยมาเชียวแพงอะไรเนี่ยขึ้นดีกว่า201แล้วภาพคนผูกคอตายนะเหมือนภาพจริงๆแต่มีอยู่ไม่กี่ภาพเท่านั้นเองโอ้โหผสมห้องมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่เจอตามข้อมูลที่เราได้เห็นในเซิร์ฟเวอร์ของน้องแมวนะครับก็คือสเปซิเมนที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เป็นอันโนนไทป์อันโนนไทป์คือวิธีฆ่าเพราะระบุตัวตนมันเป็นเหมือนกับมนุษย์เหล็กมนุษย์เหล็กขอแข็งใช่ไหมใช่เป็นรูปทรงอะเลขาคณิตอะไรเงี้ย I am the emperor โอ้โห Emperor แล้ว Emperor แล้ว Silent Hill ก็มาไอ้พื้นแบบนี้ยุ่ยๆอย่างเงี้ยโอ้ย210ก็เอาเราแล้ว210ก็เล่นเราแล้วโอ้โหนี่คือรวมความสยองทุกรูปแบบ Silent Hill เจอใบกระดาษโอ้ยสว่างได้ไหมอ่ะเนี่ยมุมล่างก็ได้ความมืดมันค่อยๆเข้าใกล้พวกเราขึ้นเรื่อยๆฉันไม่คิดว่าการรีทวนพิธีกรรมพิธีกรรมของพวกเรามันอะไร will have peace it much longer how were we supposed to know this would happen เราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคนโดนก็ไม่รู้คนที่หลุดเข้าไปในโลกของ Silent Hill ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเนี่ยแหละไม่ใช่แค่นายคนเดียวเราก็ไม่สปุกกี้น่าจะดูหนังเยอะนะแอบผีญี่ปุ่นผีตะวันตกนี่มันไม่ใช่ความผิดของพวกเรานะได้ด้วยพวกเราก็แค่ทำสิ่งที่แม่บอกให้เราทำเท่านั้นเองตากผ้าแล้วก็เอาไปตากแต่ว่าตอนตากเลยรู้ว่าฝนตกก็เลยโดนเล่นงานเลยผ้าไม่แห้งติดสนิมเลย อะไรอ่ะ Mother is not pleased with us แม่ไม่ค่อยพอใจพวกเราพอใจพวกเราแต่ว่าพวกเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นบริสุทธิ์หรือเปล่านะจะบอกนะว่ามนุษย์เหล็กนั่นคือแม่โอ้ยseriously จะเป็นฟิล์มเกนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้หัวอะไรกันตามสไตล์ Silent Hill ไงมันต้องมีภาพน่ากลัวน่ากลัวประตูที่เปิดได้จะเป็นประตูแบบสีเหลืองกับประตูไม้โอ้โหคราวนี้เนี่ยมัน Silent Hill เลยอ่ะ Silent Hill ชัดๆมีหมอกด้วยเสียงอะไรมันตึงๆเสียงเท้าเราเนี่ยแหละโอ้โหแดงมาเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยห้องแห่งลูกตาและจิตใจอันนี้ครับโอ้โหเรานี่ใจอย่างกล้าหน้าอย่างด้านทำไรได้ป่ะโอ้เอ้ยไม่ได้พวกประตูทำให้รู้เลยว่าพวกประตูอย่างนั้นคือเปิดไม่ได้พวกประตูที่เป็นสีเข้มเราเปิดไม่ได้เปิดได้แต่ประตูที่มันเป็นสีอ่อน
ไม่อยากได้บรรยากาศแบบนี้เลยแบบนี้เลยเหมือนจัดไปเลยมีความหมายโอ้โหมาเป็นเงาที่มัน Assassin's Creed โอ้โหนอนหลอดประสาทหลอดประสาทโอ้โหไอ้พวกนี้โอ้โหเก่งกันจังเลยเรื่องหลอกคนเนี่ยฮะมันว่างใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้มันว่างใช่ไหมอยู่ในคาลือหาดนี้เนี่ยไม่มีอะไรทำอยู่ในบ้านเดินช้านะเราไม่ต้องรีบวิ่งก็ได้ใช่ไหมมันจะจริงหรือเปล่าโอ้พอดีความเร็วพอๆกับเราวิ่งนิดหน่อยก็พอไม่ต้องวิ่งเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมานี่มาประตูที่สองไม่รู้ว่าถ้าสตาร์มีแน่มันมีล่อมันมีล่อมันมีลูกหลอกให้เรากลัวเราจะตรงไปเรื่อยๆอะฮะฮะฮะอะฮ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 ะตามไม่ทันหรอกจ้า220เข้าไปแล้วนะครับโอ้ยอะไรอ่ะเดินเอายังทันเลยอย่ามีวาร์ปดักหน้านะเห็นมีเงาส่งเงามาเอาละมันเริ่มละวิ่งทำได้แค่ทำไม่กลัวไม่หรอกแต่ถ้ามันเดินช้าเงี้ยมีสิทธิ์วันเทิร์นแบบวันฮิตคิวป่ะ225แล้วไม่ตามแล้วตามไม่ทันตามไม่ทันสู้โอ้ยยังมีอุ้ย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 เอาแล้วหลอนหลอนกลายเป็นโรคประสาทโรคจิตแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิด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 อันแน่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปิด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 อ้าวมีกระดาษด้วยรอบนี้นี่มันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะมันมีทางมันมีอะ entry นี่คือแบบทางไปไม่ entry อาจจะหมายถึงแบบตัวเลือกอื่นหรือตัวเลขไม่แน่ใจว่าตัวว่าอะไรอะแต่มันว่ามันก็เป็นแบบมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบยอมรับมันได้ด้วยใจจริงอะนะแต่ว่าพอตอนมันมาเนี่ยมันมาปุ๊บมันก็ไปเลยอ่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็แบบแตกกลุ่มกันดิสแบนแตกกลุ่มกันอินฟลูเอนซ์อินสปิเรชันก็ประมาณว่าอินสปิเรชันนี่คือแรงบันดาลใจนะอินฟลูเอนซ์ไม่รู้จะอยู่กับเราตลอดไปความหมายคืออะไรก็ไม่รู้กับเราตลอดไปเปิดได้ปะไม่ได้Another entry อาจจะหมายถึงพวกแบบสเปซิเมนตัวอื่นเดี๋ยวก่อนไม่มีกระดาษอีกแล้วมันใบเดิมเลยนี่เมื่อกี้เราเดินมาจากทางนั้นน่ะเดินหน้าไปแล้วลองเดินถอยหลังดูแวบอ้าวเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้อ่ะจะทำไงอ่ะให้เราทำอะไรอ่ะเปิดมันเปิดไม่ได้โอ้ยอีกแล้วอ่ะกระดาษอีกแล้วอ่ะใบเดิมเลยอ่ะอ้าวบทจะเปิดได้ก็เปิดได้เฉยเลยอะไรเนี่ยเอ้ยตกใจท่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยตกใจหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เห็นอะไรก็หลอนขนลุกหมดแล้วเอ้ยโอ้โหเกียดตัวที่เกียดที่สุด230แล้วโอ้โหทางยาวอีกแล้ววิ่งสปอร์ตวิ่งสปอร์ตกันอีกแล้วโอ้ยได้ทุกตัวยกเว้นตัวนี้ได้ไหมอ่ะจะไม่ได้กลัวแมงมุมไม่ได้กลัวตะขาบก็เหอะแต่ว่าเอาสองสปีชีมารวมกันแบบนี้นี่มันก็เกินไปอย่าดิเรามีเลือดเด้งอ่ะไอ้ฆ่าเราไม่ได้หรอกโอ้โหอ้าวไม่มาโอ้โหไม่ใช่มันไม่มามันอยู่บนข้างบนโอ้โหโอ้ยคนลูกเสียวลูกเสียวไส้ไปหมดแล้วไม่มาเนาะไม่มานะไม่มานะ
235แล้วไม่มาอ้าเอ้ยมันโอ้โหรูเต็มเลยอ่ะรูพวกนี้มันต้องลงมาได้หมดเต็มโอ้ยจกโดนจกโดนจิกตาโดนจกตาบอดเอ้ยตรงนั้นมีรูเราไม่ไป240แล้วโอ้ยเด้งไม่หยุดเด้งไม่หยุดแล้วตอนนี้เด้งไม่หยุดแล้วอย่าโอ้ยอะไรกันตกใจไปหมดไอ้ป้ายเนี่ยจะโผล่มาทำไมน่าจะรอดแล้วมั้งรูไม่มีแล้วลายไฟเป็นลายอะไรนะมังกรไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นผนังมันเจออะไรก็ได้ยกเว้นในตัวนั้นนะยกเว้นไอ้แมงมุมกับผสมตะขาบเนี่ยขอได้ไหมไม่เอาตัวนั้นนะพูดพูดขอได้ไหมได้เลยขอเราใช่ไหมจะมันจะครบแล้วห้องมันจะครบแล้ว205 249แล้ว249แล้วไม่หยุดตรงอย่างเดียว250โอเคเซอร์ไพรส์โอ้โหเอ้ยเจอน้องสปูกี้แล้วโอ้มาได้ไกลดีนะอ้อก็ดีฉันจะให้รางวัลเธอหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับความเพิ่มหน้านี้ก็ไปต่อแล้วกันนะนี่เราได้กล่องอ่ะเราได้ของขวัญจากน้องสปูกี้ด้วยไปดูรูปบนนั้นดิน้องสปูกี้เป็นอะไรอ่ะพาสเวิร์ดพัมคินอะเออน้องสปูกี้เป็นอัศวินอ่ะเทียลุกบีไฮมาดิไอ้ยะมันไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยครับนะน้องนะขอดาบได้ไหมอ่ะดาบน้องอ่ะคิดว่าเรารู้สึกดีเหรอที่เห็นตัวน่ารักพวกนี้มาอาจจะแบบประมาณว่านี่ดูข้างหลังสิพวกนี้จะมาส่งแค่ตรงนี้นะหลังจากนี้ไปคือสยองกว่านี้แล้วทำไมมันมีคำว่าพัมคินด้วยไม่รู้คืออะไรอ่ะต้องจำไว้นะเนี่ยพัมคินก็ฟักทองจำไม่ยากต้องใช้ฟักทองฟักทองน้องมาให้กำลังใจนี่เองหลังจากที่เราต้องพบเจอกับความโหดร้ายไม่ใช่ว่าดูเราไม่พอใจหรอแบบอยากให้ตายแต่ไม่ตายสักทีไอ้ห้องยาวๆแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรโผล่มามันก็ไม่มีปัญหาหรอกนี่เรามาได้1ส่วน4ของทางแล้วนะครับเพราะว่าจุดสิ้นสุดเนี่ยมันคือห้องที่ 1,000 เราได้250แล้วอัตราการตายนี่คือศูนย์เลยไม่มีการตายใดๆเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ตายพูดแบบนี้ทีไรตายทีเลยแข็งแกร่งมากเป็นเซอร์ไวเวอร์ที่มาได้1ส่วน4ทางโดยที่ยังไม่ตายสักครั้งนะระบบออโต้รีเจนนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆถ้าไม่มีออโต้รีเจนนี่น่าจะตายไปหลายรอบแล้วเหมือนคนทำเกมเขาก็ใจดีเนาะให้ระบบแบบเอ้ยได้พักผ่อนบ้างจะได้ไม่กดดันเกินไปให้โอกาสรอดชีวิตบ้างที่ห้องแบบนี้โอ้ยไม่เป็นไรมาแสดงคือถ้าไม่ได้โดนไล่อยู่เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกไอ้ป้ายแบบเนี้ยพอโดนไล่ปุ๊บนี่โอ้ขนลุกไปยันหน้าแข้งเฮ้ยสมองมีสมองอยู่ด้วยสมองจ๋าสมองหรือแมงกะพรุนสมองให้เรารู้ว่ากำลังจะเจออะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดแน่นอนเอาแล้วห้องที่260แล้ว260เจอกับทางแยกทางเลือกโอเคเราไปห้อง3กันอุ้ยตกใจตกใจตลอดเลยเจอไอ้ตัวเยลลี่เนี่ย
มันออกมาในมุมที่ไม่ตั้งตัวมันไม่มีวิธีส่องก่อนหน้าเลยไงว่ามันมีป้ายซ่อนไว้แบบนั้นมันก็ไม่ได้จำสแกนมันดีออกมาจากไหนอ่ะประตูมันก็กำแพงมันก็ดูมิดอ่ะก็มันถึงเป็นสเปซิเมนไงคงเดิมปะเนี่ยใช่หรอก200โอ้โหเจอาปากใส่เราอีกแล้วเอ้ยเจยากถ้าผมไม่ได้เผลอๆอยู่อ่ะเจไม่มีทางหรอกเพลงที่ช่วยให้จันลงจิตใจเนี่ยมันทำให้ผมจิตใจปลอดโปร่งขึ้น271แล้วนะครับจ้างใครก็จับไม่ทันหรอกเจ๊ยากถ้าเจ๊ไม่ใช้วิชาเทเลพอร์ตมาดักหน้าผมอ่ะไม่ได้กินผมแน่นอนเสียงเพลงเงียบไปแล้วโอ้โหไปดีไหมเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะแต่ว่าเพื่ออรรถรสในการเล่นเราจะต้องไปเอาแล้ววิ่งยังไงก็ไม่ถึงแน่เลยขนเริ่มลุกนิดหน่อยวิ่งกลับก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง เหมือนมีอะไรที่ดึงไม่เราเลือกทางใดโดนจับเข้าห้องหอแห่งความตายโอ้ไม่น่าเลยประตูอยู่ตรงนั้นแท้ๆแต่ประตูตรงนั้นต้องล็อกแน่ๆเลยรักคนมีเจ้าของวิ่งยังไงก็ไปไม่ถึงทำไงดีก็วิ่งไปเรื่อยๆทำไงได้มีทางมันมีทางเลือกอยู่เราเลือกแล้วเราก็ต้องเดินไปให้สุดทางนะครับไม่ว่าทางมันจะไปถึงได้หรือเปล่าสรุปวิ่งไปอีก20นาทีก็ไปถึงปลายทางอะไรกันนี่ไฟมันไกลไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่ไกลไปเรื่อยๆเท่าเดิมหมดไม่มีการหรือกำแพงมันแคบลงเอาละสิเอาละสิแม่จ๋าแม่จ๋าอย่าล็อกหนูอยู่ตรงเฮ้ยแคทวินอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะน้องแมวเล่นเราแล้วอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเปิดไฟไปเรื่อยๆไม่เอานะไม่เอาที่สุดปลายทางนู้นมีอะไรอยู่นะก็วิ่งมาประตูเปิดแล้วอุ๊ยไม่ได้กินดูเทคนี่ไงมีไหมล่ะตีแง่แก่เลยอายเลยกลับไปที่250ติดเดนไปแล้ว1ทีเจ็บใจจริงๆเลยไม่ชอบเลยต้องกลับมาดูน้องให้ของขวัญใหม่อีกรู้งี้เห็นประตูดันเข้าไปเลยดีกว่าไม่น่าหาเรื่องเลยเราแต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นคนที่มีหลายชีวิตรอบนี้ไม่น่ารักแฮมีผีหลุดมาหนึ่งกดเซฟไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเราไม่มีการรีโหลดเซฟแต่อย่างใดต้องกลับมาวิ่งใหม่เลยอ่ะโอ้ระวังไอ้เลขห้องนั้นให้ดี277นั่นน่ะถ้าเจอมาอีกรอบก็ชิงเข้าประตูไปเลยไม่เหมือนได้ยินเสียงไปครับเสียงลมเปล่าเจ็บปวดเสมอThank you.
โดน to the death อัดหน้าไปแล้ว1รอบตายแบบบังคับตายชัดแบบเป็นเหมือนกับจัมป์สแกร์บังคับตายฟ็อกซี่วิ่งมาแปลว่าถ้าเราถอยเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสรอดถอยจะรอดได้มันมาจากข้างหลังใช่ไหมไม่ใช่มันจากข้างหน้าก็ทางมันแคบเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราก็ติดหนึบพอเดินเข้าไปสักพักหนึ่งเราก็ติดแอะพอติดแอะปุ๊บก็เรียบร้อยเลยที่แล้วขาขึ้นไปแล้วโดนแบบไฮสปีดรอบนี้เอาขาลงบ้างดีกว่ารอบนี้ยังไม่เจอครูหรือนักเรียนวะนักเรียนวิญญาณผี260แล้วเงียบเงาโอ้รอบนี้เขาสงสัยจะใจดีเห็นเราโดนทำร้ายมาเมื่อกี้นี้เลยเงียบกริบใจดีด้วยการเอาตะขาบมาโยนใส่200อ่ะถ้าเราวิ่งพลาดนี่ยังไงเราก็โดนแน่นอนใช่ไหมก็หนึ่งทีเพราะมันไม่ตายทันทีแล้วไม่มีอะไรต้องสองร้อยหกสิบเก้าแล้วสองร้อยเจ็ดสิบแล้วสองร้อยเจ็ดสิบแล้วไฟไหม้สปูกี้แบบให้ทำใจอ่ะคือเมื่อกี้โดนเล่นงานไปยอมให้เดินสบายสักหน่อยเดี๋ยวจะว่ามันสมดังใจปรารถนาไปแล้วไม่ขยันเน่าไอ้ทางนี้มาบ่อยย่าจะเล่นอะไรกับเราหรอมันแบบเดิมนะถ้าจำแพทเทิร์นได้ก็ไม่หลงกลัวเดี๋ยวถึงเวลาตอนวิ่งหนีมันจะไม่เอาแบบเดิมให้เราเล่นอีกทีนี่รอบนี้มา275แล้วอ่ะใกล้จะถึงห้องนั้นแล้วอ่ะอุ๊ยมันมาอีกแล้วมาพร้อมกับลีลาโอ้โหแหมเป็นเดอะแมทริกซ์ซะด้วยตรงเงามาหลอกมาหลอนแต่ก็หยุดเราไม่ได้หรอกทำได้แค่ขนลุกนิดหน่อยเท่านั้นแหละ280เข้าไปแล้วไม่มีอะไรทำร้ายเราได้เท่ากับตรงมุมตะขาบอีกต่อไปโอ้โหแต่แบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยมีแมงมุมเล็กด้วยแมงมุมแผ่นป้ายก็ออกมาทำร้ายด้วยรวมโลกด้วยช่วยกันสบายเอ้ยมันโลกในจินตภาพของเราก็จะสามารถหยุดยั้งเราได้อยู่285แล้วนะเพื่อน285แล้วครั้งนี้เราจะไปแต่ทางตรงเท่านั้น188แล้วแอด289แล้วเอาแล้ว290แล้วอ่ะอีกแค่10ห้องเท่านั้นสิบห้องแบบชิวๆแน่นอนโอ้อะไรเนี่ยอะไรดึน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 190 5แล้ว
าอีกแล้วตัวเดิมโอ้ยตัวเดิมชิวๆวันนี้ไม่กลัวเราไม่มีปัญหากับการที่พื้นมันเปลี่ยนหยุดเราไม่ได้รอห้องสุดท้ายแล้วนะนั่นไงมันเอาละโอ้โหรู้แล้วมันมีไว้ทำไมแพทเทิร์นเดิมเราจำได้นะว่ามันเป็นทางนี้จำแพทเทิร์นเดิมไว้มันให้ใช้แพทเทิร์นเดิมแปลว่าน่าจะวันเทิร์นคิวจริงๆนะเนี่ยตัวนี้ไม่โดนห้องที่300แองกิเดเรียบร้อยนะครับ I don't think that was why ฉันไม่คิดว่ามันคือวายนะใช่แหละมันเลือดอ่ะจำได้อ่ะที่กินรอบนั้นนะเซฟแล้วเอาล่ะรอบนี้เรามาต่อกันสามร้อยแล้วนะครับ300แล้วเกือบจะ1ใน3แล้วอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยกำแพงแบบอิฐบล็อกโอ้โหสายตาใช้ได้เลยเชียวเข้ามาอยู่ในโลก Minecraft แทนไอ้น้องครับน้องอะไรนะไอติมซอฟต์ครีมครับทำให้พี่ตกใจยังเร็วไปนะน้องพื้นที่ยังกับดันเจียนอ้าวโอ้มีแปลว่ามีศัตรูใหม่อีกแล้วสิเจอแคทดอสแบบเนี้ย Access Specimen Database ก่อนเลยนั่นไงมันมาแล้วอ่ะเหมือนเดิมป่ะเนี่ยโอเคโดซายเหมือนเดิม2ก็เหมือนเดิมใช่ไหมแปลว่ามีศัตรูเพิ่มมาตัวหนึ่งหรือเปล่ามันมีเน็กด้วยนะ3 4 4นี่เจอแล้ว5 6คืออะไรเนี่ยวูดเดนไม้ตุ๊กตาไม้ตุ๊กตาไม้ที่มีขนาดเท่ากับมนุษย์เจออยู่ในรีเซอร์วอร์นี่คืออะไรท่าระบายน้ำเหรอจะอยู่ในเขตเมืองล้างอะไรประมาณนี้มั้งสเปซิเมนนี้ทำงานได้นะเคลื่อนไหวได้แม้ว่ารูปร่างมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ตามแล้วก็ค่อนข้างจะทำงานแบบเร็วกว่าปกติกับคนที่ไม่ได้มองมันเหมือนอีตัวนั้นแน่เลยของ SCP อ่ะที่เป็นตัวตาปูนปั้นเลยแน่ใจนั่นไงเพิ่มมาทั้ง3อย่างไงสเปซิเมนที่เปลี่ยนรูปร่างของตัวเองเป็นสเปซิเมนที่เปลี่ยนรูปร่างของตัวเองตามอุปลักษณะนิสัยของผู้ที่ได้พบมันแต่ส่วนใหญ่จะมาในฐานะของกำแพงที่แบบมีเครื่องหมายบางอย่างจะได้ผลกับคนที่มีอดีตแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางจิตอะไรเงี้ยจิตใจเหมือนแบบโผล่มาจากกำแพงอะไรงี้ไม่เป็นกำแพงเลยเป็นกำแพงเลยโอ้โหหัววาง absorption อันนี้คือดูดกลืนสิ่งที่ลอยได้ในห้องทดลองเทสแชมเบอร์เมื่อหลายปีก่อนก็คือเหมือนกับมันคล้ายๆกวางเป็นกวางที่ดุร้ายสเปซิเมนตัวนี้เนี่ยจะเข้ากลืนกินสิ่งที่มันสัมผัสแล้วก็ดูดเข้าไปในร่างกายในตัวมันโอ้นี่มันสายสูบสเปซิเมนสายสูบนี่เองรับโมดิฟายอ่ะเข้าถึงได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมน้องไม่ยอมให้เราปรับแต่งห้องเลยตัวต่อไปที่ต้องเจอคือตุ๊กตาตุ๊กตาไม้ร
ตาไม้ดันเจียนชัดๆมีเสียงว้าวว้าวอะไรโผล่มาตลอดเลยที่เขาบอกก็คือให้จ้องมันไว้กระดาษจะดีที่สุดฉันไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่แล้วไม่ใช่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปต่อได้นานแค่ไหนฉันไม่เห็นโน้ตเก่าๆของฉันเลยนั่นแปลว่าฉันน่ะอยู่ที่ไหนสักที่นึงหรือไม่ก็อาจจะมีใครบางคนแอบเอามันไปก็ได้อ๋อคนที่เขาเขียนโน้ตตลอดคือเขาแบบก็ยังเดินยังมาอยู่เดินทางไปเรื่อยสามโอ้โหดันเจียนสุดๆอะไร310อะเดี๋ยวก่อนให้เราทำอะไรก่อนไอ้จบโอ้โหนี่มันห้องทิพย์โอ้โหยอะไรเนี่ยกันไกลเหรอตัวนี้วันหนึ่งมีพ่อค้าท่าทางแปลกๆมาที่เมืองเขาซื้อตุ๊กตาที่ทำด้วยมือเหมือนกับทำเองตุ๊กตาทำเองกับเขาขายไม่เขาซื้อเขาขายโซ่ไม่ใช่โซ่ใช่ใช่เขาขายตุ๊กตาที่ทำด้วยมือแล้วก็พวกเครื่องรางเคสนี่คือเครื่องรางแล้วก็เด็กๆเนี่ยรักร้านของเขามากแล้วก็พวกของขวัญของเขาด้วยแต่ว่าเมืองเนี่ยทางเมืองเนี่ยไม่สนับสนุนร้านค้าของเขาเพราะว่ามันทำให้ร้านอื่นอ่ะเดือดร้อนแบบเหมือนกับว่าขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพวกเจ้าของร้านคนอื่นๆก็เลยแบบรู้สึกอิจฉาแล้วก็มาในคืนหนึ่งเนี่ยก็มีพวกชาวเมืองกลุ่มหนึ่งเอาตุ๊กตาของเขาไปโยนทิ้งลงในแม่น้ำเอาไปโยนเอาตุ๊กตาไปทิ้งแม่น้ำคือเหมือนกับขายได้เยอะแล้วก็เลยมีคนอิจฉาแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็วิ่งไปตามแม่น้ำร้องไห้แล้วคำครวญว่าเด็กๆของเขาอ่ะจมน้ำไปแล้วเขาก็เลยโดดลงไปในแม่น้ำพยายามจะไปช่วยสิ่งที่เป็นของเขาแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ชอบเขาอ่ะนะได้จ้องมองเขาด้วยความโมโหแล้วก็เกลียดชังแล้วเขาก็หายไปเลยหายไปในแม่น้ำเลยเขาก็ดับลึกเหมือนกับอารมณ์อาจจะแบบจมน้ำไปเลยอะไรอย่างนี้เอาแล้วนี่เราต้องมาเจอกับความแค้นของช่างเย็บตุ๊กตาเหรอนี่เราไม่ได้เป็นคนทำนะถ้าจะไปหาเรื่องไปหาเรื่องคนอื่นเถอะเอาเขาไม่ได้ด้วยครับอะไรอ่ะไม่ล็อกอ่ะทำไมห้องนี้ทำไมมีห้องเดียวที่เข้าไม่ได้อ่ะก็ห้องเมื่อกี้เราก็เพราะมันล็อกอ่ะยืนแจป่ะเพราะมันล็อกอ่ะมันล็อกอ่ะตายเราไม่ได้จะหาก็แบบมันไม่มีแล้วอ่ะอันนี้ไงโอ้โหกุญแจอันเบลเลอร์เลยกลัวจะมองไม่เห็นไงก็เนี่ยขนาดเบลเลอร์ยังมองไม่เห็นไม่เห็นนะแบบว่าสีจะทำให้มันแตกต่างหน่อยสิอ๋อถ้าเหยียบตรงนี้จะรู้ว่ากำแพงไหนเป็นอะไรก็คือต้องเอามาเปิดไขห้องนี้อย่าทำร้ายเรานะเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะอย่าเพิ่งเล่นเรานะได้โปรดเฮ้ยอะไรนั่นนะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างที่พวกเขาต้องการใช่เพราะว่าเจ้าของร้านอะค่อนข้างแบบเหมือนกับว่าได้รับสิ่งเขาต้องการแล้วอ่าแปลว่าเราต้องอ่านใบนี้ก่อนหรือเปล่าหลายปีต่อมาพวกเด็กๆในเมืองก็เริ่มหายตัวไปมากขึ้นเรื่อยๆที่มีเด็กหายไปผู้คนในเมืองก็เริ่มจะค้นพบว่ามันมีตุ๊กตาใน
่าแล้วก็รอบๆแม่น้ำอ่ะมากขึ้นเรื่อยๆตุ๊กตาพวกนี้ก็ดูเหมือนจะคล้ายกับเด็กๆที่หายไปนะก็คือเด็กๆกลายเป็นตุ๊กตาไปแล้วเก็บแล้วจะไม่โกรธเราใช่ไหมอ่ะเราแค่มาเอากุญแจนะโอ้โหปูพรมเรื่องมาเต็มที่อย่างเงี้ยมันบอสไฟท์เลยนะปูพรมซะโหดเลยนะเราต้องจำไว้แน่เลยอ่ะคือปี้ทางนี่แบบว่าโอ้โหประตูแบบอ้ายาโอ้โหเอ้ยอ้าวโอ้โหตายแล้วตายแล้วมันไม่ตกนี่อ้าวอุ๊ยบังคับโดนมันไม่ตกแฮะอ๋อคือแบบรู้อยู่แล้วว่าเราต้องจ้องมองมันใช่ไหมอ้าวทำไงเนี่ยถึงจะไม่โดนทุกช็อตน่าจะต้องโดนเฮ้ยนี่ไงอ้าวขอร้องเถอะได้โปรดให้ข้าได้พักผ่อนหน่อยเราก็รีบเพ่นสิจ๊ะจะรออะไรล่ะคะฟึบป๊อบฟึบป๊อบนี่โอ้โหแย่ยิ่งกว่าเดิมนี่วิ่งถอยหลังอย่ามาไฟกับเรานี่เซียนทางด้านการรับโอ้ยฟึบ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 โอ้ยหาทางไปไม่เจอไอ้ไม่ได้กินมันลงมาจากไหนเนี่ยโอ้ยมองไม่มีแล้วไม่มีมันไม่อยู่ในสายตาอย่าได้อยู่ในสายตาโอ้ยหน้ามันแบบร้อนได้ใจมาก320แล้วครับยังตามอยู่เลยตามทำไมแล้ว320ก็ยังตามอยู่โอ้ว่านานมากก็ไม่ได้นานมากก็ไม่ได้เอาละสิพี่น้องจ๋าเริ่มมั่วแล้วอ่ะเริ่มไม่ได้แบบนี้กัดไม่ได้มันไม่ได้โอ้าฮ่าดูได้มาฮะบลูชโอ้โหจะตามทั้งโอเคเลิกแล้ว326ห้องเข้าไปแล้วเหมือนสเปซิเมนมันจะมีเพลงด้วยนะเนี่ยให้เรารู้เลยว่ายังไม่ปลอดภัยถ้ามีเพลงแปลว่ายังไม่ไปเองมันไม่เหมือนกันเอาไว้แยกชนิดได้ก็จะเจออะไรสามร้อยสามสิบแล้วตรงดีกว่าโอ้โหแค่เงียบไปแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็ตามมาราวีต่ออีกแล้วอย่าบอกคำเดียวว่าเราปลื้ดไปเปิดประตูไปทางอะไรเนี่ยทางอะไรเนี่ยเอาละสิอันนั้นแน่ไม่ต้องยิ้มไอ้
งกับคุณไม่รู้เหรอสามารถพุ่งถอยหลังได้รวดเร็วจุ๊บแวบแวบวับวับจุ๊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 บทางไหนสามร้อยสี่สิบแล้วจะตามเราไปทางทางเลยหรือไงตายน้องอะไรไม่รู้แล้วไม่ได้ดูเลยโอ้โหทางยาวโดนแน่ๆเฮ้ยอัญญาอัญญาฮะมีเสียงอะไรด้วยเนี่ยโอ้ยลุงเราไม่ได้เป็นคนไปยุ่งอะไรกับตุ๊กตาของลุงเลยนะมั่วแล้วเข้ามั่วเลยคราวนี้เฮ้ยหยอป๊อบป๊อบป๊อบดูบังคับเดินถอยหลังตลอดเวลาดีกว่าครับ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 Oh, if you want to look directly into the fan, yes, hello, 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 yes, hello, 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 yes, hi, hello, 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 ตอบหน่อย hello, yes, hi, hello, 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 yes, hello, hello,เปิดเทปทิ้งไว้ปะเนี่ยไม่ใช่แล้วมั้งตอบอะไรเราเลยหรือว่าถ้าไอ้บอสผีกันไกลนั้นไม่โผล่มาพวกนี้เราจะล่วงได้แต่ถ้าโผล่มาแล้วล่วงมันจะโหดร้ายเกินไปเขาก็เลยแบบให้มันมีกันขอบมาด้วยอีกแค่ห้องเดียวเจอกระดาษก่อนฉันคิดว่าเนี่ยจะเป็นโน้ตแผ่นสุดท้ายของฉันแล้วล่ะฉันกำลังจะตายโดยที่ไม่สามารถหาทางออกได้เลยแต่ว่ามันไม่จริงเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกสถานที่นี้มันก็เหมือนกับทางออกของฉันนี่แหละเป็นทางออกของฉันจากทุกสิ่งเลยอะโรแมนติกมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยความตายฉันนี่มันก็โรแมนติกจริงๆเลยนี่มันนักเขียนชัดๆโอเคอ้าวเดี๋ยวก่อนสิ350แล้วไงอ่ะต้องเบรกตรงนี้สิหลังจากนี้คงจะทุบร้อยห้องแล้วโอ้ตายแล้วบางแปนไว้ไม่แล้ววางแปนไว้ไกลกันหนานั้นนะและถ้าจะวิ่งก็ต้องกลับไปวิ่งใหม่ตั้งแต่300เลยใช่ก็ไม่ได้เซฟเนี่ยไอ้นี่มันไปเดิมเลยกลับไปอยู่ที่เดิมเอาวิ่งอีกทีแล้วกันปึ๊บ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 เปิดปั๊บปิดถอยหลังหนึ่งครั้งปึ๊บ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 ถอยหลังมาจะมาเจอประตูนี้ไปหลังเสร็จวิ่งกลับไปปึ๊ก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 จะเปิดประตูนี้ไม่ได้แล้วก็วิ่งไปล็อกล็อกอีกยังไงเนี่ยหรือว่าเราต้องวิ่งไปแล้วเปิดประตูเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอห้องที่มันเปิดมันต้องอ่านกระดาษด้วยหรือเปล่าอ่านแล้วก็วิ่งไปเปิดอ่านแล้วก็วิ่งวิ่งไปอ่านแล้วเปิดวิ่งไปอ่านแล้วเปิดดูว่าใช่หรือเปล่าเหมือนจะมีสิทธิ์เป็นไปได้สมองอีกแล้วอ่ะตามมาหลอกหลอนลาบีไม่จบไม่สิ้นเออ
แล้วที่นี่เหมือนเป็นเขตของเขาแล้วนะมีเขาแล้วนั่นแน่นั่นแน่มันจะไปจะไปอ่าฮะโอ้โหสันหลังสันหลังมาแล้วสันหลังมาแล้วอย่างนี้ไม่สิตื้อโอ้เรียบร้อยการเป็นตุ๊กตาก็เหมือนการเอาตัวเองออกจากความเจ็บปวดและความโหดร้ายของโชคชะตาไม่มีอะไรให้เธอทำได้แทน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 เกียร์โบเวอร์อีกแล้วโอ้ฮาสิกห้องของเราบินไปแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรที่เราจะพักคลิปกันเอาไว้ตรงนี้แล้วสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณผู้ที่ตามรับชมนะครับกับ50ห้องที่หายไปของเราก็อาจจะไว้อาจจะได้เจอกันใหม่นะครับกับ Spooky Jump Scare Mansion หรืออาจจะหมดสิ้นซึ่งความหวังแล้วก็ไม่ได้ต่อแล้วอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์นะครับถ้าเกิดว่ามีอารมณ์กลับมาเล่นก็จะกลับมาเล่นได้แต่วันนี้ก็บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ